ติพัฒน์พ่ายกัมพูชาโอนจากอุซเบย์ตัดเชือกมวยซีเกมไทยลิ้วชิง2รุ่นการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32กีฬามวยสากลสมัครเล่นชรอยชางวาซีซีฮอนจีที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่11พฤษภาคมเป็นการแข่งขันในรอบรองซึ่งผู้ชนะจะการันตีเหรียญเงินเป็นอย่างน้อยแต่หากพ่ายแพ้จะได้เพียงเหรียญทองแดงโดยนักชกไทยลงชิงชัย3รุ่นเข้าชิง2รุ่นคือรุ่น48กิโลกรัมและ60กิโลกรัมแต่มาสะดุดรุ่นสุดท้ายที่ทำการแข่งขันรุ่นน้ำหนัก92กิโลกรัมที่เจ้าบอสกิตติพัฒน์พฤกษ์เสนาพบกับราชาป๊อปอับดุลลาจากทีมชาติเจ้าภาพกัมพูชาที่โอนสัญชาติมาจากอุซเบกิสถานที่ใหญ่กว่าเอาชนะนักมวยทีมชาติไทยจากผลสกอร์0-5ทำให้เจ้าบอสได้แค่เหรียญทองแดงโดยอีก2รุ่นที่เข้าชิงเป็นรุ่นน้ำหนัก48กิโลกรัมเป็นณัฐพงษ์ท้วมเจริญเอาชนะหลิงพุงเหวียนจากทีมชาติเวียดนามด้วยสกอร์5-0เข้าสู่รอบชิงแชมป์พบกับดิโอโคบานูจากประเทศอินโดนีเซียรุ่นน้ำหนัก60กิโลกรัมรุดการจันจรงเอาชนะมูฮัมหมัดรถส่วนมอดโจแฮร์รี่ทีมชาติมาเลเซียด้วยสกอร์5-0เข้าไปชิงเหรียญทองกับคาโลคาโนพาลามจากประเทศฟิลิปปินส์ต่ายชุติมาลั่นไม่ขอต่อคิวทิมพิธาเรื่องในอดีตใครจะลืมลงอย่าเหนื่อยคิดแทนหลังจากที่ช่วงนี้อดีตภรรยาของทิมพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลอย่างต่ายชุติมามักจะมีบทบาทในการแสดงแรงเชียร์พ่อของลูกแบบเต็มสปีดทั้งยังหย่อนภาพครอบครัวพร้อมหน้าให้เห็นบ่อยๆแถมที่ทำเอาฮือฮาคือเธอแชร์โมเมนต์ในอดีตแสนหวานที่ทิมพิธาเคยลงรูปเธอขณะสวมชุดแต่งงานแล้วเขียนข้อความว่าพบรักเข้ากับนางฟ้าวันที่12ธันวาคม12รวมไปถึงสักปากสีส้มทำให้มีบางคนเชียร์ให้ทั้งคู่ให้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งครอบครัวพร้อมหน้าวันเกิดลูกสาวออกมาโพสต์ภาพแต่งงานเป็นประเด็นฮือฮาลุ้นรีเทิร์นต่ายสักปากส้มคนโยงสักเชียร์พักก้าวไกลแต่ขณะเดียวกันก็มีคอมเมนต์แซวจากด้อมส้มบอกว่าแตกแถวแล้วก็ไปกดบัตรคิวใหม่เพราะตอนนี้แถวยาวมากรวมทั้งยังมีวิจารณ์พูดถึงปมอดีตเมื่อครั้งต่ายและทิมเลิกกันใหม่ๆด้านต่ายออกมาพูดถึงอดีตสามีแบบไม่ไว้หน้าคุณแม่ได้โปรดอย่าลืมอดีตที่ตัวเองไปสัมภาษณ์ออกทีวีแล้วก็ให้ฝ่ายชายเสียหายนะคะโปรดจำสิ่งตรงนั้นด้วยค่ะได้แค่หน้าที่แม่พอไม่ควรเป็นหน้าที่เมียค่ะไปต่อคิวก่อนจะมาอยากได้อะไรตอนที่เขาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคะอยู่ตั้งนานทำไมถึงไม่ได้อยากได้คะเลิกกันไปดีๆไม่ว่าเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่ค่ะคุณฟ้องเขาด้วยแล้วคุณก็หาว่าเขาทำร้ายร่างกายคุณไม่ได้ดูชนะนะคะคุณดูแบบพูดได้ไหมจะฟ้องหรือเปล่าจะโดนฟ้องหรือเปล่าคะประชาชนเขาจำได้นะคะว่าคุณสัมภาษณ์อะไรใน YouTube สื่อสังคมต่างๆภาพนั้นมันก็ยังจำอยู่ค่ะมองบนก่อนอย่ามาคะซึ่งทำให้ต่ายออกมาคอมเมนต์ตอบกลับประเด็นนี้ว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีใครลืมลงค่ะและไม่ได้ต่อคิวค่ะไม่ต้องเหนื่อยคิดแทนนะคะต่ายตอบคอมเมนต์ไม่ต่อคิวแล้วค่ะพร้อมกันนี้ในTikTokยังได้แชร์คลิปที่เธอออกมาเปิดใจล่าสุดด้วยว่าตอนนี้สถานะคือเป็นคุณพ่อคุณแม่ของพี่พิมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะโยงทำไมอย่างเรื่องสักปากสักมาตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วแต่เพราะทางร้านเพิ่งโพสต์เขาก็อาจจะไปโยงกับสีของพรรคหลายคนจะคิดว่าเราสักปากเพื่อเชียร์สีส้มจริงๆไม่ได้เกี่ยวเลยส่วนเรื่องชุดแต่งงานก็เห็นเหมือนเขามีคลิปที่แต่งงานกับป้ายคุณทิม
ก็เลยโพสต์แซวเล่นเฉยๆแล้วเราก็เลยโพสต์คลิปแต่งงานแล้วก็ชุดแต่งงานแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรเลยแต่เราก็ไปตอบในคอมเขาเหมือนกันว่าไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อนะจะไม่ต่อคิวนะไม่เอาแล้วบางส่วนบทสัมภาษณ์ที่ต่ายเคยเปิดใจหลังเลิกสามีคุณทิมขอไม่ให้คบเพื่อนที่เป็นเกย์หรือทอมหรือคนที่ลักษณะภายนอกไม่ใช่ผู้หญิงไปคุยด้วยหรือไปอะไรด้วยก็ไม่ได้ด้วยเหตุผลว่ามันไม่เหมาะที่ผ่านมาเวลาเขาขออะไรเราจะไม่ถามหาเหตุผลว่าทำไมถ้าเป็นเรื่องที่ทำให้ได้เราก็จะทำเพื่อให้ชีวิตคู่มันไปต่อได้ปัญหาสะสมนำไปสู่การหย่าช่วงที่ชีวิตคู่มีปัญหาคือช่วงที่คุณทีมออกจากงานเขาก็เครียดซึ่งเราก็เข้าใจแต่พอเขาเครียดเยอะแล้วเราจะต้องเป็นคนซัพพอร์ตของเขาตรงนั้นทำให้เริ่มมีผลกระทบกับลูกเพราะเรากลายเป็นแม่ที่อารมณ์ไม่คงที่เรื่องเล็กๆที่สะสมมาทำให้ความอดทนสิ้นสุดลงได้อย่างเช่นเราชมพระเอกไอออนแมนว่าเซ็กซี่จังเลยก็ไม่ได้ซึ่งเราได้กราบขอโทษไปแล้วแต่เรื่องนี้ก็ยังถึงมาผู้ใหญ่และมีเรื่องเล็กมากๆทำนองนี้มาเรื่อยๆจนทำให้เราเสียสุขภาพจัดบั่นทอนไปเรื่อยๆวอลเลย์หญิงไทยอัดสาวมาเลเซียขาดลอยลิ้วตัดเชือกในฐานะแชมป์กลุ่มวอลเลย์หญิงไทยฟอร์มตบร้อนแรงต่อเนื่องโชว์เพลงตบลูกยางอัดสาวมาเลเซียขาดลอย 3-0 เซตลิ้วเข้ารอบตัดเชือกในฐานะแชมป์กลุ่มศึกซีเกมส์ที่กัมพูชาวอลเลย์หญิงไทยมีโปรแกรมลงสนามนัดสุดท้ายกลุ่ม Aพบกับมาเลเซียที่โอลิมปิกคอมเพล็กซ์อินดอร์ภายในโอลิมปิกสเตเดียมกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อ11พ.ง.ค.โดยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามไปแล้ว2แมตช์เอาชนะอินโดนีเซียและเมียนมาแบบไม่เสียเซตดังนั้นเกมนี้หากชนะจะการันตีแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกทันแบททีมหญิงไทยลุยล่าทองบุคคลต่อน้องทิ้งภูมิใจติดทีมชาติหวังพัฒนาตัวเองก่อนเกมการแข่งขันรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นดารานักแสดงชื่อดังในฐานะแฟนตัวยงของวอลเลย์บอลไทยบินด่วนจากประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมให้กำลังทัพลูกยางสาวไทยถึงประเทศกัมพูชาด้วยแมตช์นี้โค้ชด่วนดนายศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจัดผู้เล่นชุดหลักลง6คนแรกเป็นส่วนใหญ่ประกอบด้วยบุ๋งหมิงชัชุออนโมกศรีบีนพิมพิชยาก๊กรำมัวเมธนัชชาสุขสดเหมียววัชริยานวลแจ่มไก่วิมลรัตน์ธนพันธ์และโสรยาพรมล่าเป็นตัวเซตโดยมีแป้นปิยนุชแป้นน้อยกับเอสุภัตราไพโรธสลับกันเป็นตัวรับอิสระเซตแรกทีมสาวไทยที่เหนือกว่าในทุกด้านเป็นฝ่ายเดินทำแต้มอย่างต่อเนื่องก่อนเอาชนะไปแบบไม่ยาก 25-12 เซต2เกมยังเป็นของสาวไทยเกือบทั้งหมดและเอาชนะไปได้อีก 25-14 เซต3ทีมลูกยางสาวไทยยังเล่นได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนเดินตบทำคะแนนต่อเนื่องก่อนจะเอาชนะไปได้อีก 25-15 ส่งผลให้สาวไทยชนะรวด3แมตช์โดยไม่เสียเซตให้ทีมใดเลยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม Aสำหรับเกมต่อไปในรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยในฐานะแชมป์กลุ่ม Aจะลงสนามพบกับรองแชมป์กลุ่ม Bในวันที่13พฤษภาคมที่โอลิมปิกคอมเพล็กซ์อินดอร์ภายในโอลิมปิกสเตเดียมเวลา17นาฬิกาWe'll be right back.